สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดเพื่อชาตินะครับรายการคิดเพื่อชาติก็พบกับท่านผู้ชมทุกวันจันทร์นะครับซึ่งรายการคิดเพื่อชาติดําเนินรายการโดยสมาคมวปอ.ท่านผู้ชมครับวันนี้โลกที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับจะเห็นว่าลักษณะรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของธุรกิจจะมีการตั้งองค์กรเกิดขึ้นมากมายซึ่งองค์กรนั้นก็จะมีทั้งรูปแบบเป็นธรรมชาติคือเป็นแบบครอบครัวแล้วก็รูปแบบองค์กรในยุคใหม่ก็เข้าไปสู่องค์กรที่เป็นมีความแข็งแรงแล้วก็เข้าไปสู่ความเป็นมหาชนนะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะสนทนาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าการมีหรือการเป็นขององค์กรที่จะมีศักยภาพขึ้นมาได้นั้นความเป็นระบบที่เข้มแข็งหรือแข็งแรงก็เป็นปัจจัยที่สำคัญหัวข้อที่เราจะสนทนาวันนี้ก็เรื่องของ IOD กับการพัฒนาบุคลากรระดับกรรมการขององค์กรนะครับซึ่งวันนี้วิทยากรรับเชิญที่จะมาให้ความรู้มาสนทนาก็ได้แก่คุณชัยวัฒน์อุทัยวันซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งกรรมการ IOD อยู่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับดร.สุชัยครับครับก็วันนี้พูดง่ายๆว่าโลกเนี่ยความเป็นองค์กรเกิดขึ้นมากมายซึ่งความแข็งแรงขององค์กรก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนหรือบุคลากรซึ่งเป็นกรรมการบริหารองค์กร IOD มีที่ไปที่มาอย่างไรครับจึงเข้ามามีบทบาทในการสร้างความแข็งแรงให้บุคลากรระดับองค์กรกรรมการขององค์กรครับก็ต้องเรียนว่าถ้าให้เท้าความไปหน่อยนะครั รบในอดีตเนี่ยก็คือธุรกิจต่างๆก็คือเจ้าของธุรกิจครับก็คือผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของธุรกิจก็รันธุรกิจกันเองแบบครอบครัวตั้งแต่ยุคเตี่ยยุคเสี่ยก็ว่ากันออกมาไม่มีระบบนะครับก็พอเราอยากจะมีการพัฒนาครับนะครับตลาดเงินทุนตลาดทุนนะครับแล้วจากตลาดทุนก็หมายความว่าแทนที่จะต้องมีเงินมาลงทุนเองเสี่ยทำเองเตี่ยทำเองก็เริ่มโดนบอกเอ๊ะอย่างนั้นเราจะทำบริษัทเราเนี่ยให้สามารถที่จะให้ผู้ที่สนใจผู้มีความพร้อมเข้ามาถือหุ้นโดยมีคนที่มีความรู้มีประสบการณ์เป็นคนรันให้นะครับงั้นก็จะเกิดเรื่องของการพัฒนาตลาดทุนขึ้นมานะครับเรื่องก็คือถ้าพูดภาษาเป็นทางการก็คือตลาดหลักทรัพย์นั่นคือที่มาตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยแล้วในช่วงนั้นนะครับเราเองก็ได้พยายามที่จะพัฒนาให้มีเกิดความพร้อมในการที่ไม่ใช่ว่าบริษัทนี้เข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ไปเอาตังค์ใครเข้ามา ลงทุนไปก็ไม่มีกติกาไม่มีใครดูแล นะครับผู้บริหารอยากจะทำอะไรก็ทำนะครับก็คงไม่ใช่อย่างนั้นแน่งั้นก็เลยงั้นในเมื่อปีพุทธศักราช2542นะครับก็ได้มีการจัดตั้งนะครับตัว IOD หรือจะเรียกง่ายๆว่าสถาบันเป็นสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยอ๋อเป็นจุดเริ่มต้นครับอันนี้ไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยนะครับ IOD มีทุกประเทศที่มีตลาดหลักทรัพย์นะครับต้องเป็นเครือข่ายเลยก็มีเครือข่ายงั้นเราก็จะต้องแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆกันก็เป็นการผลักดันด้วยความร่วมมือของเสาหลัก43เสานะครับก็คือตัวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็คือตัวตลาดหุ้นละที่ทำหน้าที่บริหารตลาดหุ้นซึ่งเป็นผู้บริหารหุ้นแล้วก็มีตัวผู้กำกับตลาดหุ้นก็คือก.ล.ต.นะครับก็เป็นคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็มีเสาหลักที่สำคัญของตลาดเงินก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องเป็นตัวจักรสำคัญเลยนั้นก็ว่าง่ายๆก็ผู้ที่เข้ามาบริหารตัว IOD นะครับก็จะมีตัวแทนโดยตำแหน่งจากทั้งตลาดหลักทรัพย์ทั้งก.ล.ต.แล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปครับถ้าถามบอกว่าแล้ว IOD มีหน้าที่อะไรนะครับ IOD เนี่ยมีหน้าที่ที่จะให้องค์ความรู้กับคนที่เป็นกรรมการนะครับซึ่งถามว่ากรรมการคือถ้าพูดให้ง่ายๆไปกรรมการนี่ก็คือสำหรับผมเนี่ยก็คือตัวแทนผู้ถือหุ้นครับถ้าพูดไปพอปลอกมานิดนึงก็คือ คนที่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของแต่งตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนในการบริหารให้เขาบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพให้บรรลุเป้าหมายที่ธุรกิจตั้งไว้โดยถูกต้องตามกฎหมายอันนี้สำคัญนะครับและหลักธรรมาภิบาลครับครับพูดถึงรูปแบบของกรรมการที่จะให้ความรู้คณะกรรมการเนี่ยคือถ้าพูดถึงในเวทีก็จะมี2เป็นในองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนภาครัฐก็คือได้แก่กลุ่ม
รัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ย IOD นี่มีเน้นไหมครับว่าจะต้องเป็นองค์กรภาคเอกชนเท่าไหร่หรือองค์กรภาครัฐหรือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มจริงๆต้องเรียนว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้อยู่ทางภาคเอกชนมาตลอดแต่ในช่วงหลังเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้เข้าไปช่วยทำงานของตัวภาครัฐไปเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจเราถูกแต่งตั้งไปเป็นกรรมการในหลายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจก็ได้ไปนั่งในธนาคารที่เป็นธนาคารของรัฐไปบริหารบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมก็ว่ากันต่างๆไปเห็นว่ายังมีช่องว่างอยู่หมายถึงช่องว่างของกรรมการในเรื่องของความรู้หรือเปล่าตั้งแต่รูปแบบการที่แต่งตั้งกรรมการเป็นตัวแทนเป็นหุ้นเข้ามาแล้วอ๋อที่มาครับย้อนถึงความพร้อมจริงๆแล้วในวันนี้เนี่ยอย่างที่ดร.สุรชัยพูดแหละครับมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหลือเกินใช่โลกเปลี่ยนครับการบริหารแบบรูปแบบเดิมๆก็ต้องปรับเปลี่ยนวันนี้สิ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากของคนที่กำหนดนโยบายกำกับดูแลก็คือการเข้าใจและเข้าถึงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรนั้นๆความเสี่ยงสำคัญ risk management สำคัญมากครับครับครับก็ถ้าถามว่ามีแก็บไหมสำหรับผมเขาบอกว่าเขามีความพยายามเช่นกันเหมือนกันทางภาครัฐทางผู้ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจก็คือสคร.สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนะครับก็ได้ร่วมมือกับทางสถาบันพระปกเกล้าจัดหลักสูตรอบรมคนที่เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจครับงั้นในเรื่องของหลักการแนวคิดถูกต้องเลยครับก็มีหลักสูตรที่เรียกว่า PDI Public Director Institute ขึ้นมานะครับผมเองมีโอกาสไปเข้าเรียนในรุ่นที่12นานละนะครับก็การสอนกันก็เข้มข้นความจริงแล้วพูดเล่นๆเลยนะครับครับพอไปเรียนได้ฟังว่าอันนี้ก็ต้องพึงระวังอันนี้ก็ทำแล้วผิดอย่างนี้แล้วบอกว่าไอ้ผลตอบแทนที่ได้จะเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจกับไอ้ความเสี่ยงเนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยนะครับก็เลยก็บอกว่ายังมีช่องว่างแล้วที่สำคัญอีกก็คือคนที่มาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจในอดีตที่ผ่านมาก็คือคนที่ได้รับความไว้วางใจหรือคนที่เป็นที่รู้จักไว้สามารถจะไว้วานได้ของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาหารบริหารบ้านเมืองในช่วงนั้นเป็นช่วงสั้นๆครับคนที่เป็นกรรมการมาปุ๊บมาปั๊บมาปั๊บแล้วไปปุ๊บอย่างเงี้ยความต่อเนื่องในการที่จะบริหารงั้นการบริหารรัฐวิสาหกิจเนี่ยถึงอาจจะไม่เหมือนบริษัททางเอกชนดูที่มีความต่อเนื่องอย่างผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับปูนซีเมนต์ครับตั้งแต่ยุคที่เริ่มปรับตัวมีการวางแผนยาวเหยียดเลยการที่พัฒนาแม้กระทั่งผู้นำองค์กรจากการที่ไปหาบุคคลภายนอกเข้ามาบริหารช่วงแรกอย่างที่เรารับทราบจนเขาสามารถพร้อมสร้างผู้บริหารภายในขึ้นมาแล้วก็นำองค์กรได้อย่างดีนะครับก็เป็นลักษณะตัวอย่างให้เห็นครับครับงั้นก็ยังมีช่องว่างครับครับเรียนโดยประสบการณ์ที่คุณชัยวัฒน์เคยเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจเนี่ยมีข้อเสนอแนะว่ารูปแบบของกรรมการที่เข้ามาเนี่ยถ้ามาแบบไม่มีความรู้เนี่ยจะเป็นอุปสรรคเยอะไหมครับต่อการที่จะมาบริหารจัดการองค์กรก็คุยเล่นๆสนุกสนุกอีกแล้วกันนะครับก็อย่าซีเรียสนะครับอย่างคนที่เข้ามาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นตัวอย่างเช่นสถาบันการเงินของรัฐนะครับเราสถาบันการเงินของรัฐก็ต้องรู้เข้าใจเรื่องการเงินเข้าใจเรื่องของความเสี่ยงด้านการเงินครับเข้าใจเรื่องของความเสี่ยงด้านโอเปอเรชั่นเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงด้านสินเชื่อไม่ใช่ใครก็ได้มันต้องมีฐานความรู้ถ้าเป็นธนาคารเอกชนท่านจะตั้งใครมาเป็นกรรมการถ้าท่านไม่รับความเห็นชอบจากธนาคารประเทศไทยครับท่านไม่สามารถตั้งมาได้แต่สำหรับรัฐวิสาหกิจธนาคารของรัฐนี่ก็มาผู้ใหญ่ไว้ใจก็มาเลยครับนะครับผมเคยเป็นกรรมการของธนาคารรัฐวิสาหกิจหนึ่งขออนุญาตไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันครับก็พอเรื่องที่สำคัญสำคัญคือพิจารณาสินเชื่อซึ่งก็แน่นอนก็ว่าเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดนะครับทั้งความสามารถในการชำระคืนความตั้งใจในการชำระคืนความเป็นไปได้โครงการมันมีปัจจัยเยอะแยะเขาไม่เข้าใจแต่เขารู้ว่าเสี่ยงแล้วตัดสินใจไปแล้วมันเสียหายเนี่ยก็ต้องท่องไว้157 157 157คือคุกครับนะครับงั้นพอจะตัดสินใจเรื่องสินเชื่อกรรมการผมไปอยู่ห้องน้ำหมดเลยอันนี้คือเป็นอุปสรรคของไอ้ประสิทธิภาพของงานขององค์กรได้เลยไหมก็เป็นตัวนึงเป็นปัจจัยที่สำคัญเลยครับนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ากรรมการหลายๆท่านก็ได้รับการแนะนำมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับ
ก็พอผู้หลักผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือความสนุนมาก็ทำให้ลำบากใจครับงั้นไอ้ถูกต้องนะครับกับถูกใจเนี่ยมันบริหารยากครับครับแล้วบทบาทของ IOD เนี่ยที่จะมาเสริมจุดอ่อนกรรมการที่มาจากแหล่งเหล่านี้เนี่ย IOD มีวิชาหรือมีความรู้ที่ไปเสริมไหมครับต้องบอกว่า19ปีที่ IOD พัฒนามาเนี่ยทำให้มีตัวต้องใช้องค์ความรู้ที่นำมาจากต่างประเทศด้วยมาพัฒนาเพิ่มเติมด้วยกับประสบการณ์ที่ได้อบรมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการมาเป็นผมไม่รู้เป็นกี่หมื่นรายแล้วนะครับก็ทำให้มีความแข็งแกร่งมีความที่เป็นประโยชน์มากแล้วก็มีความชัดเจนผมขออนุญาตนิดนึงได้นะครับครับอย่างเนี้ยกรรมการแต่ละก็เราก็จะมีทางโรดแมปครับครับนะครับโรดแมปอะไรชัดเจนเลยนะครับโรดแมปนี่ก็ให้เห็นได้เลยนะครับของIOD ของ IOD นะครับโรดแมปว่าจะพัฒนาคนจะทำอะไรต่างๆคนที่เป็นกรรมการคนที่เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นมืออาชีพคนบริษัทที่เป็นยังเพิ่งก้าวจากบริษัทเอกชนบริษัทเป็น Family Business มามีโรดแมปให้ช่วยให้ทำงานได้อย่างง่ายขึ้นแบบนี้ครอบครัวของSME ที่เขาโตมาแบบค่อยๆโตเนี่ยแล้ววันหนึ่งพอเขามีศักยภาพที่แข็งแรงเนี่ยองค์กรเหล่านี้ก็สามารถเสริมฐานให้ความรู้ก่อนที่เขาจะเข้าสู่การเป็นในบริษัทมหาชนได้เป็นคำพูดที่ถูกต้องเลยนะครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าวันนี้เราได้ยินนะครับว่าเนี่ยอย่าง Family Business นะครับก็เรียนทางดร.สุรชัยก็จะมีบอกเลยว่ามาเรียน Family Business Governance มาเรียน Director Certification Program มาเรียน How to Develop a Risk Management Plan นะครับครับซึ่งนี่เป็นอะไรที่ชัดเจนหมดครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูเส้นทางของธุรกิจครอบครัวก็จะมีเส้นทางในการที่จะปูความแข็งแรงที่จะเข้าสู่เป็นบริษัทระดับเรียกว่าระดับสากลมีศักยภาพในการแข่งขันได้ครับนั่นก็คืออยู่ที่ความตั้งใจของเจ้าของนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงเร็วเปลี่ยนแปลงช้าอยากค่อยๆปรับไปผมขอชื่นชมอย่างเป็นตัวอย่างละกันอันนี้ชื่นชมได้เลยกลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มพัฒนามาอย่างยอดเยี่ยมจากที่ทำกันในครอบครัววันนี้มีความพร้อมมากขึ้นก็มีการแบ่งกลุ่มธุรกิจออกมาเป็น5กลุ่มใน5กลุ่มก็มีวิธีการที่ต้องใช้คำว่าทันสมัยมากเรียกว่า mix and balance เอาผู้บริหารของครอบครัวขึ้นมาผสมผสานผู้บริหารภายนอกโดยมีพี่ใหญ่ที่มาดูแลหลังจากนั้นพอสำเร็จ5กลุ่มก็แตกเป็น9กลุ่มวันนี้เซ็นทรัลเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของคนไทยที่ประสานชื่อเสียงกับทั่วโลกนะครับอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยประสบการณ์ของคุณชัยวัฒน์มองว่าวันนี้เนี่ยศักยภาพของ SMB ไทยทั้งหลายเนี่ยถ้ายังคงไม่เปลี่ยนสถานภาพเนี่ยขึ้นมาให้เป็นองค์กรที่เป็นระบบเนี่ยธุรกิจของ SMB ไทยเนี่ยต่ออนาคตนี่มันมีความแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนหรือไม่แข็งแรงเลยผมต้องบอกว่าทางหน่วยงานของรัฐพยายามนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นทั้งสสวทั้งใครต่อใครที่เข้าไปช่วยนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าสำหรับผมเนี่ย เราหน้าที่จะต้องโฟกัสมากขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อได้สร้างตัวอย่างสร้างต้นแบบครับครับเหมือนผมจะใช้คำว่าเป็นลักษณะของเมนทอริงหาคนเก่งมาเป็นพี่เลี้ยงมาช่วยแต่แล้วพอเข้าเติบโตขึ้นแล้วเข้าไปเป็นเมนทอริงเป็นเมนทอร์ต่อไปช่วยคนอื่นอย่างนี้เนี่ยน่าจะให้ผลมากกว่าที่เราใช้อยู่กันในปัจจุบันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยนักธุรกิจไทยเนี่ยโดยพื้นฐานเก่งแต่ขาดแต่ไม่มีประสบการณ์ยังขาดความรู้ที่เหมาะสมแล้วก็ขาดความช่วยเหลือที่แท้จริงนะครับก็เป็นภาพที่ท่านดร.ถามเมื่อกี้นะผมว่าใช่เลยครับถ้าเปรียบเทียบขั้นตอนการของบริษัทองค์กรเอกชนไทยกับขั้นการของทางภาครัฐเนี่ยความยากง่ายที่จะยกระดับศักยภาพของระหว่างเอกชนกับรัฐนี่ตรงไหนที่มีความยากง่ายต่างกันมากไหมครับผมว่าตรงนี้เนี่ยนะครับกรรมการของบริษัทเอกชนในปัจจุบันครับมีความชัดเจนว่าบทบาทและหน้าที่ตัวเองเป็นยังไงท่านที่เป็นกรรมการอิสระก็เหมือนตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ามา
ท่านที่เป็นกรรมการบริหารท่านเป็นกรรมการหลักทั้งหลายนี่ก็คือเป็นตัวแทนผู้ถือที่เป็นเจ้าของหุ้นใหญ่กันนะครับงั้นเขาต้องการความเชี่ยวชาญเรื่องของ risk management ก็ต้องคนที่เก่งเรื่องนี้มาเรื่องของตรวจสอบก็มีคนเก่งเรื่องตรวจสอบเก่งเรื่องของไอ้ตัว strategic plan วางแผนกลยุทธ์เก่งเรื่อง HR เก่งเรื่อง IT นั้นจะมีวารายที่มีความหลากหลายของผู้ที่เข้ามาช่วยบริหารงั้นเจ้าของเงินเขาไม่ปล่อยให้เขาเสียโอกาสนะครับเขาอยู่ในช่วงธุรกิจที่กำลังเติบโตช่วงกำลังมาชัวร์แล้วหรืออาจจะราคาลงต้องเงยหัวขึ้นใหม่ๆเขาชัดตลอดเวลาขณะที่รัฐวิสาหกิจเนี่ยมาแล้วก็ไปแล้วก็มาแล้วก็ไปนะครับแล้วบ่อยครั้งที่เราที่ผมเห็นเอาคนเก่งเอาคนที่เป็นดาวรุ่งขององค์กรท่านมานั่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจเขาไม่อยากเสี่ยงอะไรเลยนะครับเขาเข้าใจเขาเนี่ยเขาวางเงินดาวรุ่งมาตัดสินใจเรื่องบางเรื่องแม้กระทั่งบางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องบอกเลยว่าคุณภาพของทีมบริหารส่งเรื่องมาเราอ่านแล้วเราไม่กล้าพิจารณาบ่อยครั้งเลยก็บอกง่ายที่สุดเลยเรียกประชุมก็บอกไม่ว่างไม่เข้าประชุมถ้าพูดถึงกรรมการของรัฐวิสาหกิจเนี่ยความถี่ของการเปลี่ยนแปลงกรรมการบ่อยเนี่ยจะเป็นอุปสรรคไหมครับหรือว่าองค์กรที่แข็งแรงเนี่ยระยะเวลาการดำรงอยู่ของกรรมการมันควรจะมีระยะเวลาที่มากเกิน4ปีหรือ5ปีมันมีกรอบมีมุมมองด้านนี้ยังไงครับรัฐวิสาหกิจสามารถจะคลาสซิฟายออกมาได้ชัดเจนเลยถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจที่แข็งแรงแล้วมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ดีนะครับมีระบบที่ดีจะมาจะไปยังไงผมไม่สนเนี่ยแป๊บเดียวมาเข้าไปก็ได้เพราะว่าใครๆก็อยากมาแล้วผลตอบแทนก็ดีดีแต่เป็นรัฐวิสาหกิจที่กำลังต้องพัฒนาต้องมีการพัฒนาระยะกลางระยะยาวอย่างนี้ต้องการความต่อเนื่องคนที่มากรรมการแล้วที่สำคัญที่สุดจะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาต้องการการแก้ไขเยียวยาฟื้นฟูต้องเอาคนที่รู้เป็นหมอที่เฉพาะทางมารักษาไม่ใช่ใครก็ได้นะครับอันนี้ต้องเรียนตรงๆว่าวันนี้มันเลอะเทอะเพราะว่าก็เอาใครก็ได้มารักษาคนที่ป่วยเป็นโรคเฉพาะทางครับและอาการค่อนข้างซีเรียสอย่างนี้ธรรมชาติของการบริหารขององค์กรรัฐวิสาหกิจเนี่ยทาง IOD เนี่ยนำประเด็นของปัญหามาพิจารณาในการดีไซน์หลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ต่อการสร้างความแข็งแรงของกรรมการเท่าที่ได้รับทราบมานะครับก็ขอเรียนว่ารับทราบมาว่าทางรัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะนะครับยกระดับนะครับเพราะรัฐบาลชุดนี้มีความตั้งใจมีนโยบายมีได้ยินศัพท์ใหม่ๆเยอะแยะเช่นรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา7แห่งที่ต้องเข้าฟื้นฟูท่านก็ให้ไปอยู่ในการกำกับดูแลที่ของคณะกรรมการที่เรียกว่าซูเปอร์บอร์ดนี่ก็ครม.เกือบทั้งทีมนะครับแล้วท่านก็มีการตั้งงานขึ้นมางานหนึ่งท่านอยากจะแยกเอารัฐวิสาหกิจที่ดีๆที่ดีอยู่แล้วออกมาบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นมีเพราะนั้นท่านเรียกว่าซูเปอร์โฮลดิ้งนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่ค่อยเคลื่อนตัวนักนะครับก็งั้นซูเปอร์บอร์ดเนี่ยทำการประชุมติดตามการแก้ไขรัฐวิสาหกิจก็เป็นเรื่องณวันเพิ่งเมื่อไม่นานมาเนี้ยก็มีการเอาผู้รู้ซึ่งเป็นภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับทางหน่วยงานของรัฐซึ่งแต่เดิมในรัฐวิสาหกิจอยู่ที่กับสครนะครับสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเนี่ยอยู่กับทางกระทรวงการคลังเอาผู้เชี่ยวชาญด้านภายนอกซึ่งเป็นกรรมการ IOD ด้วยเป็นตัวแทนจากหอการค้าด้วยเข้าไปช่วยเพื่อจะพิจารณาสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจรุ่นต่อๆไปครับซึ่งก็ผมว่าน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีครับครับก็เป็นประเด็นของการพัฒนาบุคลากรของกรรมการที่อยู่ในองค์กรต่างๆไม่ว่าภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจพอดีเวลาถูกขโมยไปอีกแล้วครับฝากคุณชัยวัฒน์เนี่ยถึงบทบาทของ IOD ที่จะพัฒนาขั้นตอนการขององค์กรต่างๆไม่ว่าเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจครับให้ฝากท่านผู้ชมครับก็ต้องเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยผมเชื่อเป็นการส่วนตัวภาคเอกชนไทยนี่แข็งแรงมีผู้รู้มีผู้ที่มีจิตอาสาผู้มีความสามารถที่เข้ามาช่วยเพียงแต่ว่าท่านเองก็อาจจะไม่คุ้นเคยผมเองเนี่ยโชคดีนะครับมาอยู่ภาคเอกชนแล้ววันดีคืนดีผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสเข้าไปทำงานในรัฐวิสาหกิจซึ่งก็คือทรัพย์สมบัติของชาติ
ทรัพย์สมบัติของพวกเราและลูกหลานเราอยากจะฝากว่าก็ถ้าเผื่อท่านเป็นผู้ที่มีทางศักยภาพมีประสบการณ์และสามารถจะจัดสรรเวลาได้ผมอยากนะเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเปิดรับกรรมการนะครับในรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกปีไม่เคยมีคนสมัครครับนะครับอยากให้มาช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็คงจะเป็นตัวแปรที่ช่วยให้ตัวรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นสมบัติของชาติสมบัติของพวกเราดีขึ้นดีขึ้นตลอดครับครับท่านผู้ชมครับเสียดายนะครับวันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ที่ฝากให้กับกรรมการที่มีบทบาทสำคัญในองค์กรนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชัยวัฒน์อุทัยวันมากนะครับขอบคุณครับดร.ครับก็ขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ